งบประมาณรัฐบาลพิเศษสะท้อนรูปธรรมรัฐบาลผสมก็ตามที่เราทราบนะครับข้อมูลในการเรื่องของการอภิปรายงบประมาณปี67เมื่อวันที่3ถึงวันที่5ก็สิ้นสุดไปแล้วแล้วก็มีการลงมตินะครับเป็นเอกฉันท์ก็คือนะครับ300ฝ่าเสียงนะครับก็ให้นะครับผ่านวาระ1เนี่ยผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งแน่นอนครับการที่ถกเรื่องของร่างงบประมาณเนี่ยไม่ได้ถกว่าจะไม่ให้มีนะครับแต่เพียงแค่ถกว่ามันเหมาะสมมั้ยหรือไม่เหมาะหรือไม่เหมาะสมมันดีมั้ยหรือมันไม่ดีมันอาจจะทําได้ดีกว่านี้หรือเปล่าแต่ยังไงแล้วแต่เนี่ยก็คำนวณแล้วร่างงบประมาณยังไงก็ต้องผ่านเพราะว่าถ้าร่างงบประมาณไม่ผ่านเนี่ยมันจะออกมาใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นร่างงบประมาณทุกๆปีจะต้องผ่านอยู่แล้วแต่การที่มีการอภิปรายมีการถกเถียงกันมีการมีการพูดถึงเนี่ยเพื่อให้ประชาชนได้รู้ว่าเอ๊ะการตั้งงบประมาณหรือการทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของรัฐบาลแต่ละชุดเป็นยังไงดีไม่ดีเหมาะสมไม่เหมาะสมนะครับตรงจุดประสงค์ไหมหรือมีอะไรแอบแฝงไหมมีอะไรไหมแต่สุดท้ายแล้วยังไงก็แล้วแต่ร่างงบประมาณก็ต้องผ่านอยู่แล้วนะครับต้องผ่านอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติงบประมาณรัฐบาลพิเศษเนี่ยสะท้อนรูปธรรมอันเป็นรัฐบาลผสมผ่านวาระหนึ่งร่างผ่านวาระ1แห่งร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2557ด้วยคะแนน310เสียงสะท้อนความต่อเนื่องของการขานชื่อนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีแม้คะแนนเมื่อคืนวันที่5มกราคมจะขาดส่วน1แห่งสว.ที่เทมาให้แต่ก็ชี้เบาะแสและร่องรอยของอนาคตได้อย่างน้อยการงดออดเสียงของบางส่วนในพรรคไทยสร้างไทยก็บ่งบอกให้เห็นผลสะเทือนอันเป็นความต่อเนื่องจากสถานการณ์เมื่อเดือนสิงหาคม2566เพราะว่ารากฐานของไทยสร้างไทยไม่เพียงแต่รากยาวไปยังพรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนหากแต่ยังมีสายสัมพันธ์อยู่กับพรรคเพื่อไทยเป็นอย่างสูงต้องยอมรับว่าคะแนนเสียงที่รัฐบาลได้มา310เสียงพร้อมกับที่งดออกเสียงจำนวนหนึ่งยืนยันให้เห็นความแข็งแกร่งขององค์ประกอบภายในแต่ภายในความแข็งแกร่งนี้ก็สะท้อนออกมาผ่านกระบวนการในการจัดทำงบประมาณอย่างชัดเจนว่าเป็นเงาแห่งความเป็นรัฐบาลรวมการเฉพาะกิจยืนยันรัฐบาลพิเศษก้าวข้ามความขัดแย้งบนเส้นทางแก้ไขไม่แก้แค้นความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งก็คือผลสะเทือนในการก้าวข้ามความขัดแย้งสะท้อนรูปธรรมแห่งการแบ่งปันผลประโยชน์ในทางการเมืองระหว่างพรรคระหว่างกลุ่มโดยพื้นฐานจึงคือความจำเป็นที่จะต้องรักษาและยึดสืบทอดความต่อเนื่องของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาขบวนการจัดทำงบประมาณดำเนินมาตามลักษณะบังคับไปทางการเมืองเช่นนี้ขบวนการในการอภิปรายในห้วงแห่งการพิจารณาวาระหนึ่งก็เช่นนี้ไม่ว่าจะมองผ่านพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะมองผ่านพรรคภูมิใจไทยไม่ว่าจะมองผ่านพรรคพลังประชารัฐไม่ว่าจะมองผ่านพรรคชาติไทยพัฒนาเมื่อองค์ประกอบคือรัฐบาลผสมเมื่อรากฐานคือก้าวข้ามความขัดแย้งการปฏิประนอมยอมกันเป็นทางผลประโยชน์ก็ชัดขึ้นพรรคเพื่อไทยจึงทำหน้าที่ในการแบ่งปันผลประโยชน์ในเมื่อรากฐานแห่งอำนาจของรัฐบาลพิเศษมีเสียงสนับสนุนจากภายใน250สม.อย่างแข็งแกร่งและมั่นคงทิศทางแห่งร่างพรบ.งบประมาณจึงไม่มีอะไรน่าสงสัยเพียงแต่ฝ่ายค้านไม่ว่าจะเป็นพรรคก้าวไกลไม่ว่าเป็นพรรคประชาธิปัตย์จะเล่นบทไหนเท่านั้นการทำงานในวาระ2จะเป็นคำตอบกันนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าอย่างที่นะครับเคยผมก็เคยบอกแล้วนะครับเคยวิเคราะห์ไว้แล้วว่ายังไงก็แล้วแต่ร่างงบประมาณนะ67เนี่ยยังไงก็ต้องผ่านครับไม่มีทางที่จะไม่ผ่านเป็นไปไม่ได้วาระแรกยังไงก็ต้องผ่านไม่เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ผ่านด้วยเหตุผลอะไรครับด้วยเหตุผลก็บอกว่าถ้าเกิดสมมุติว่าร่างพรบนะครับปี2557วาระแรกไม่ได้ผ่านเนี่ยนะครับก็ต้องยุบสภาหรือลาออกซึ่งโอกาสที่จะยุบสภาหรือลาออกนะครับแน่นอนครับคงไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เพราะถ้าลาออกนะครับแล้วใครล่ะครับที่จะขึ้นมาเป็นนายกอันนี้ถ้าสมมตินายกเศรษฐาลาออกนะไม่ยุบสภานะแล้วใครล่ะครับจะขึ้นมาเป็นนายก2ก็คือถ้าเกิดว่านายกเลือกที่จะยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่เลือกตั้งใหม่กับสถานการณ์ตอนนี้นะครับกับสถานการณ์ตอนนี้เชื่อได้เลยว่าพรรคร่วมคำนวณแล้ว
คำนวณแล้วคิดแล้วไต่ตองแล้วอะไรแล้วว่ายังไงก็แล้วแต่พรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมดที่อยู่ตอนนี้ถ้าทำการเลือกตั้งใหม่ตอนนี้นะครับทนกระแสหรือต้านกระแสของพรรคก้าวไกลไม่ได้แน่เพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากระแสของพรรคก้าวไกลต้องยอมรับว่ายังร้อนแรงอย่างเข้มข้นและยังต่อเนื่องซึ่งแน่นอนครับว่าช่วงในระยะเวลานี้ถ้ามีการยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่นะครับหลายๆคนก็คงจะเรียกว่าดาวทางถูกหรือนะครับมองสถานการณ์ออกว่ายังไงพรรคก้าวไกลต้องฝาดแบบถล่มทลายแน่นอนแล้วสามารถเป็นรัฐบาลพรรคเดียวได้โดยที่ไม่ต้องสนใจนะครับสว.ด้วยซ้ำหรือฝ่ายจะเลือกตั้งตอนนี้สว.ก็หมดอายุไปแล้วนะครับสว.ในการโหวตเลือกนายกก็หมดไปแล้วเพราะว่าถ้าเกิดตอนนี้แล้วมายุบสภาแล้วฝ่ายจะเลือกตั้งฝ่ายจะผ่านมาถูกว่าสว.ก็หมดวาระแล้วก็ไม่สามารถที่จะมาโหวตเลือกนายกได้เพราะฉะนั้นก็คือเอาแค่สส.แค่250ของพรรคก้าวไกลคงไม่ยากที่จะกลับมาเป็นรัฐบาลได้ซึ่งแน่นอนครับทางพรรคร่วมทั้งหมดคำนวณแล้วว่ายังไงก็แล้วแต่พรรคก้าวไกลอาจจะเข้ามาเป็นรัฐบาลทันทีนะและก็คำนวณแล้วด้วยว่าณวันนี้ช่วงระยะเวลานี้นะครับถ้าเกิดยุบสภาเราเลือกตั้งใหม่ทางฝ่ายของตัวเองไม่สามารถจะกลับมาเป็นรัฐมนตรีได้ไม่สามารถที่จะกลับมาเป็นส.ส.ได้มหาศาลแน่นอนจึงทำให้นะครับทางฝ่ายพรรคร่วมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่งบประมาณจะออกมายังไงก็แล้วแต่แต่ยังไงตัวเองก็เป็นรัฐมนตรีอยู่ตามกระทรวงต่างๆอยู่ตามไอ้นี่ต่างๆเป็นคนบริหารงบประมาณอยู่แล้วเพราะฉะนั้นงบประมาณที่ออกมาจะจัดมายังไงก็ได้นะครับเพราะตัวเองเป็นคนควบคุมกระทรวงอยู่แล้วเป็นคนอะไรอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นงบประมาณมันหอมหวานผลประโยชน์มันลงตัวอยู่ตอนนี้นะครับเมื่อผลประโยชน์ลงตัวแล้วอะไรตรงนี้เพราะอย่าลืมนะครับว่ารัฐบาลผ่านมา4เดือนยังไม่ได้ใช้งบประมาณปี67เลยแม้แต่บาทเดียวนะครับก็ต้องบอกกันเลยถ้าเราพูดกันจริงๆพูดกันแบบภาษาชาวบ้านเลยก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆเนี่ยยังอดอยากปากแห้งกันอยู่อะยังไม่มีงบอะไรที่จะไปทำอะไรเลยนะครับแน่นอนครับว่าวันนี้ก็รอเพียงแค่งบประมาณขอให้งบประมาณผ่านเพื่อจะเอางบประมาณนี้ไปทำอะไรในกระทรวงของตัวเองบ้างตรงนี้ก็ว่ากันไปก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ประชาชนเองนะครับก็ต้องบอกก่อนต้องยอมรับนะครับว่ารัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลพิเศษเป็นรัฐบาลที่แบ่งปันผลประโยชน์เป็นรัฐบาลที่เอื้อประโยชน์ด้วยกันซึ่งแน่นอนครับว่าวันนี้ถ้าประชาชนทุกคนเนี่ยนะครับรักประเทศต้องการให้นะครับรัฐบาลเนี่ยใช้งบประมาณในการบริหารประเทศที่คุ้มค่าโปร่งใสชัดเจนตรงไปตรงมาประชาชนทุกคนต้องช่วยกันตรวจสอบการใช้งบประมาณของแต่ละกระทรวงทบวงกรมทั้งหมดตั้งคำถามวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์ตรวจสอบการทำงานทั้งหมดเพื่ออะไรครับเพื่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันได้น้อยที่สุดนะครับผมคงไม่บอกว่าไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันเพราะเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่จะไม่เกิดการทุจริตคอร์รัปชันเพราะคำว่าทุจริตคอร์รัปชันมันมีอยู่หลายอย่างบางทีไม่ได้เอาเงินใส่กระเป๋าตัวเองหรอกครับแต่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องนะครับเอาตำแหน่งตัวเองเอางานของตัวเองหรือเอางบประมาณต่างๆเนี่ยที่ลงไปเนี่ยนะครับเพื่อเอื้อประโยชน์กับนะครับพวกพ้องของตัวเองเอื้อประโยชน์กับธุรกิจในเครือข่ายของตระกูลตัวเองตระกูลของพวกพ้องตัวเองอันนี้ก็คือการทุจริตคอร์รัปชันอย่างหนึ่งไม่ใช่ว่าวันนี้รับเงินมา 500,000 นะครับได้เงินมานะครับ10,000ล้านนะได้เงินมา10,000ล้านไม่ใช่ว่าเฮ้ยเขาหักไป 2,000 ล้านนะ 20% 2,000 ล้านเหลือ 8,000 ล้านไปให้อันเนี้ยส่วนใหญ่เขาจะเดี๋ยวนี้เขาไม่ทำแบบนี้ละถ้าเมื่อก่อนเนี่ยจะมีแต่เดี๋ยวนี้จะไม่มีแล้วแต่ใช้วิธีคืออะไรครับใช้วิธีก็คือเอื้อประโยชน์นะครับสมมติมีการสร้างถนนหนทางก็เอาบริษัทของตัวเองเอาบริษัทพวกพ้องตัวเองเอาบริษัทของตัวเองมารับงานมารับงานก็จ่ายเงินจ่ายเงินก็เอากำไรนี่แหละครับเขาเรียกว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องเพราะอะไรครับเพราะตอนนี้ลองไปดูดิครับว่าการประมูลงานต่างๆมีบริษัทกี่บริษัทถ้ายิ่งโครงการ500ล้านขึ้นไป 1,000 ล้านขึ้นไปมีกี่บริษัทที่สามารถรับงานของภาครัฐได้มันโดนล็อกเอาไว้หมดมันโดนไอ้นี่เอาไว้หมดนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ถามว่าวันนี้มันเป็นราคากลางก็จริงแต่อะไรทั้งหมดแต่ราคากลางในราคากลางแต่คุณภาพของงานที่ส่งมอบล่ะมันจะเป็นยังไงดูสิครับก็อย่างที่เราเห็นอยู่โครงการแต่ละโครงการที่มีการทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่าจะเป็นเสาไฟไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางไม่ว่าจะเป็นเยอะแยะมากมายที่มีการทุจริตคอร์รัปชันนะครับซึ่งแน่นอนครับการประมูลราคากลางราคากลางอยู่กับราคากลางอ้างอิงราคากลางเลยไม่ได้หนีอะไรเท่าไหร่เลยตรงตามครับแต่เวลาที่ไปทำจริง
ตรวจรับงานจริงๆมันไม่ได้ตามสเปคไม่ได้ตามงานนั้นนะครับก็เกิดการสูญเสียเกิดอะไรนี่แหละครับคือการทุจริตคอร์รัปชันเพราะฉะนั้นวันนี้ประชาชนต้องช่วยกันตรงนี้ตั้งคำถามวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์ต่างๆนานาซึ่งแน่นอนครับว่าคนที่ชอบรัฐบาลก็อาจจะไม่ชอบให้ใครมาพูดมาวิพากษ์วิจารณ์มาอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็เป็นสิทธิอย่างที่ผมบอกว่าทุกคนสามารถที่จะชอบรัฐบาลไม่ชอบรัฐบาลไม่ชอบฝ่ายค้านไม่ชอบฝ่ายค้านทำทั้งหมดอยู่ที่ใครแต่ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะตั้งคำถามแต่ไม่จำเป็นจะต้องมาทะเลาะกันเพราะมันไม่เกิดประโยชน์อะไรถามว่าประชาชนมาทะเลาะกันมันเกิดประโยชน์อะไรอย่างกับช่องผมบอกเลยครับว่าถ้าคุณเม้นนะครับจะโต้ตอบจะด่าจะผมพูดถึงพรรครัฐบาลแล้วคุณจะมาเม้นเชียร์รัฐบาลก่อเรื่องของคุณผมมาพูดนะครับเข้าเป็นผลดีกับฝ่ายค้านแล้วคุณจะมาด่าฝ่ายค้านก็เรื่องของคุณครับผมไม่ได้ซีเรียสเลยครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้แต่ถ้ามากระทบถึงผมและทำให้ผมเสียหายหมิ่นประมาทผมก็ส่งหมายศาลถึงบ้านเท่านั้นเองง่ายๆผมคงไม่ไปตอบโต้อะไรด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกจุดยืนของช่องผมทำช่องเพราะผมต้องการอยากจะวิพากษ์วิจารณ์นะครับอยากจะตั้งคำถามอยากจะวิเคราะห์ในมุมและสไตล์ของผมที่ผมสามารถทำได้และกฎหมายเปิดให้ผมทำแค่นั้นเองครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าอย่าอัปเดตให้ฟัง